เมื่อวานนี้ก็มีผลออกมาเพิ่มเติมว่าภรรยาของนักคอมคุณเอ๋ประภาสีติดโควิด -19 ไปอีกคนนึงไงคุณผู้ชมก็เลยเป็นห่วงหนักด้วยนะคะคุณเอ๋เนี่ยรู้หลังจากตรวจหาเชื้อรอบ2เมื่อวันที่19เมษายนค่ะซึ่งลูกสาวคุณไอณพัชรินบอกว่าเบื้องต้นคุณแม่ไม่มีไข้แต่ว่ามีอาการไอส่วนสมาชิกที่เหลือในบ้านยังไม่พบเชื้อนะคะแต่เพื่อความมั่นใจคือทั้งหมดจะกักตัวต่ออีก14วันแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อรอบที่3แต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างยุ่งและกังวลมากเพราะต้องดูแลทั้งคุณพ่อและคุณแม่ด้วยโดยเฉพาะนาคอมค่ะตอนนี้เข้า ICU ด่วนเลยนะคะล่าสุดค่ะลูกสาวก็บอกว่าใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยความดันโลหิตเนี่ยถือว่าปกติแต่ว่าน้ำตาลในเลือดยังสูงนะคะซึ่งจากผลเอ็กซเรย์เนี่ยปอดยังอักเสบอยู่ค่ะคือไทยบันเทิงเนี่ยเลยได้ต่อสายคุยกับพี่จอยชวนชื่นนะคะบอกว่าโอ้โหตอนนี้พี่เครียดมากเลยเพราะคนในครอบครัวยังต้องรักษาค่ะทั้งนักคอมแล้วก็แจ๊ดด้วยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะโดยเฉพาะนักคอมเนี่ยมีศักดิ์เป็นน้องของแม่อายุก็เข้าเลข6แล้วบอกว่าน่าเป็นห่วงค่ะพี่จอยบอกจริงๆเนี่ยพี่เนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกับนักคอมเลยนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยต่างคนต่างกักตัวไม่ได้เจอหน้ากันค่ะส่วนน้องชายแจ๊ดชวนชื่นหรือว่าแจ๊ดสปุกนิกเนี่ยก็ได้แต่โทรถามไทยซึ่งคุณแจ๊ดเองรักษาตัวมากว่า1สัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ชมเปล่าแล้วยิ่งมารู้ว่าพี่ข้องมีอาการอะไรอย่างเงี้ยแบบมีปอดติดเชื้อมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งเป็นห่วงก็คือห่วงทั้งคู่อย่างพี่ข้องเขามีลูกประจำตัวอยู่แล้วแต่น้องแจ๊ดแต่เขาไม่มีแต่แจ๊ดก็สุขภาพก็ไม่ได้แข็งแรงเพราะแจ๊ดไม่ค่อยออกกำลังกายใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องภูมิแพ้น้ำเหลืองไม่ดีของเขาอยู่แล้วเราก็เลยเป็นห่วงตรงนั้นแล้วยิ่งมารู้ว่าเมียพี่ข้อมติดอีกก็เป็นห่วงทั้งครอบครัวแหละคือเราก็ใกล้ชิดกันนะมีอยู่ในเคียงเชียงก็คือใกล้ชิดกันมีลูกประจำตัวแจ๊ดมีเบาหวานนะแล้วก็ว่าไอ้พี่ข้อมอ่ะอยู่ช่วงที่แกไม่สบายมากแล้วแกแบบปากเปรี้ยวเลยแล้วแบบไปรักษาจนแบบหายแล้วก็แกต้องมาออกกำลังกายนะแกออกกำลังกายนะขี่จักรยานแกแบบขยันมากอ่ะใช่เพราะว่าจริงๆพี่ข้อมเลยอยู่ซอยเดียวกับจอยแล้วแบบแกก็ชวนให้เรามาซื้อที่นี่แหละพอซื้อปุ๊บก็เลยบ้านแกมาหน่อยก็คือเป็นบ้านจอยค่ะก็ปกตินะข้อมรู้ว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคุณวินิกาพยายามออกกำลังกายนะคะแต่ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้ถ้าถามถึงพี่จอยชวนชื่นเองบอกว่าตอนนี้พี่จอยเหลืองานอะไรบ้างนะคะบอกว่าเหลือคิวละคร2เรื่องด้วยกันก็คือพายุทรายและเพลิงปริศนาแต่ว่าเขาถ่ายทำใกล้เสร็จแล้วเพราะกองถ่ายเขาเร่งกันมากเลยแล้วก็ปรับตัวเรื่องระยะห่างใส่เฟซชิลตอนซ้อมกินข้าวก็แยกกันเป็นคนละกล่องไปไม่รวมกลุ่มนะคะส่วนตัวเองเนี่ยถ้าไม่ต้องทำงานนี่คือพี่จอยบอกพี่ไม่ออกนอกบ้านเลยนะพี่ค่อนข้างกลัวตอนนี้นะคะฝากบอกแฟนๆไทยบันเทิงให้ดูแลตัวเองกันด้วยค่ะ